สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาปนปะทูพามาปนปะทูแมวนะคะกระเทียมทอดหอมแดงทอดแล้วก็พริกทอดนะคะส่วนนี้ยายอยากจะทอดเอานะคะพี่น้องนะคะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมเนาะน้องเนาะเดี๋ยวแต่ปูหมักนะคะปูหมักกะจีเอานะคะปูหมักกะจีเอานะคะกี่หอมกี่กระเทียมเอานะคะแต่วันนี้ยายจะมาทำสูตรของทอดนะคะพี่น้องทำหอมทำกระเทียมทำพริกนะคะแล้วก็จะตามด้วยเนื้อปลาทูแมวนะคะวันนี้ยายสิกินเขากับปนปลาทูแมวนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายค่ะจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็แป้งนัวน้ำแล้วก็มะนาวแค่นั้นนะคะพี่น้องนะคะจะปรุงแค่3อย่างนะคะนี่พี่น้องปรุงแค่3อย่างพอนะคะอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายปรุงเสร็จตั้มเสร็จนะคะใส่แค่นี้นะคะแซ่บกินเขากับปนปลาทูแมวนะคะพักลวกนะคะพี่น้องเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะมาค่ะค่ะหลังจากที่เราโขลกเนื้อปลานะคะกับเครื่องแล้วนะพี่น้องเนาะตำเนื้อปลาใส่กับเครื่องหอมกระเทียมพริกเข้าแล้วนะคะยายก็จะพามาปรุงง่ายๆสไตล์อีสานนะคะวันนี้นะคะอันดับแรกก็จะใส่น้ำปลานะคะพี่น้องใส่น้ำปลาจะสอนสักก่อนนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าปลาทูแมวตัวเล็กก็จริงนะคะแต่เขาเค็มมากนะคะเขาจะนัวและเค็มมากนะคะแป้งนัวนิดหน่อยนะคะตัวเล็กแต่อร่อยนะคะปลาทูแมวพี่น้องตัวหน่อยจะแสบด้วยกับพี่น้องมันนัวนะคะเนี่ยพี่น้องก็จะใส่มะนาวลงไปเลยนะคะใส่มะนาว1ลูกก็พอนะคะแล้วก็จะตำหรือว่าโขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาน้ำอุ่นใส่สักเล็กน้อยนะคะเพื่อความมีน้ำกรุบกริบนะคะจะได้จำนะพี่น้องเนาะจะได้จำกับข้าวเหนียวห่อนๆเท่านะคะนี่นะคะนี่เราก็จะใส่มะนาวนะคะใส่ลูกเดียวก็พอนะคะเพราะว่าน้ำเยอะมากนะคะมะนาวสวนเฮาพี่น้องก็จะตำนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะปนปลาทูแมวง่ายๆสไตล์อีสานนะคะพี่น้องตำเข้ากันนะคะตำเข้ากันแล้วก็เราก็จะมาใส่น้ำอุ่นนะคะให้มีน้ำสักหน่อยนะคะเพื่อจะได้เอาข้าวเหนียวจ้ำนะคะพี่น้องมาอร่อยกับยายละเอียดค่ะเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะปนปลาทูแมวพี่น้องนะคะปนปลาทูแมวรสชาติแซ่บนัวสไตล์อีสานบ้านเฮานะคะกับผักลวกนะคะก็คือผักกองตุ่งลวกพี่น้องเนาะกระลำลวกแล้วก็ไข่ต้ม2ใบนะคะ นะคะขออภัยนะคะก็กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะมากินข้าวเช้ากับยายละเอียดค่ะนะคะปนปลาทูแมวพี่น้องนะคะปลาทูแมวนี่ตัวหน่อยๆนะคะพี่น้องกับบ่หน่อยแห้งนะคะเข่งละประมาณ25บาทนะคะแล้วก็เราจะเอามาปน3ตัวก็อิ่มนะคะพี่น้องสำหรับกิน2คนตายายนะคะนี่นะคะเขาจะนัวในตัวนะคะปลาทูแมวนะคะพี่น้องเฮาบ่ต้องปรุงหลายนะคะแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะพี่น้องมีมะนาวใส่จักน้อยตัดจักนิดน้อยนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะนี่ค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆและไข่ต้มนะคะผักลวกเพื่อสุขภาพที่ดีกินข้าวกันค่ะกินข้าวกับคนกับแก้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยกับยายละเอียดค่ะมาค่ะมากินข้าวเสาคนปลาทูแมวกับยายนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ